อุทัยบุญเหมาะเผยหลังเมืองทองบุกแพ้เทโร1-2เกมล่าสุดอุทัยบุญเหมาะรักษาการเฮดโค้ชเมืองทองยูไนเต็ดเผยหลังนำลูกทีมบุกพ่ายโปรลิสเทโร FC 1-2ในศึกริเวอร์ไทยลีก2023-2024นัดที่8เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามั่นใจลูกทีมทุกคนสู้เต็มที่แล้วส่วนแข้งต่างชาติยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บด้วยผลจากเกมดังกล่าวทำให้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของทัพกิเลนพยองแข่งไปแล้ว8นัดชนะ3เสมอ1แพ้4มี10คะแนนรั้งอันดับ9ของตารางโดยหลังจบเกมโค้ชอุทัยได้เผยว่าเราพยายามจะแก้แทคติกแต่จังหวะสุดท้ายเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้ซึ่งเกมรับของเทโลเขาก็แพ็คได้ค่อนข้างดีซึ่งเราก็ทำกันบ้านมาแต่เราก็ยังเจาะเขาไม่ได้ทำให้เราต้องกลับไปแก้ไขในจุดนี้กันต่อครับการขาดผู้เล่นต่างชาติของเราก็มีส่วนครับแต่ผู้เล่นที่เราส่งไปในเกมนี้ทุกคนก็ทำได้ดีเราจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างส่วนผู้เล่นที่ติดทีมชาติกลับมาก็อาจจะยังไม่ฟิตสมบูรณ์แต่ผมมั่นใจว่าเกมนี้ทุกคนสู้ด้วยหัวจิตหัวใจเพื่อทีมแล้วก็ยินดีกับเทโลด้วยครับที่ชนะในเกมนี้ส่วนอาการบาดเจ็บของวิลเลียนป๊อปและช่องโค้ดบินลงและยังต้องเช็คอาการสัปดาห์ต่อสัปดาห์ว่าเขาจะกลับมาซ้อมกับทีมได้วันไหนส่วนอาการของสเตฟานเชโปวิชที่ศีรษะแตกในเกมนี้ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะเจ็บหนักมากแต่เราต้องเช็คอาการกับทีมแพทย์อีกที่หนึ่งเพื่อตรวจสอบดูว่ามีอาการแทรกซ้อนหรือไม่โค้ดอุทัยกล่าวสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนอุทัยธานี FC ในศึกริเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2023-2024 นาทีกาววันเสาร์ที่28ตุลาคมเวลา 20:00 นสักวันเขาจะเป็นผู้เล่นของเราเจ้าชายยาโฮเผยถึงดิออนคูเจ้าชายยาโฮเผยเงินเดือนของดิออนคูแพงเกินจะจ่ายไหวเยี่ยมสักวันเขาจะเป็นผู้เล่นของเราตุนกูอิสมาอิลอิบนุสุลตานอิบาฮิมเจ้าชายและเจ้าของทีมดังอย่างสโมสรยาโฮดารุนตะซิมทีมยักษ์ใหญ่ในลีกมาเลเซียได้ออกมากล่าวถึงดิออนคูแบ็กตัวเก่งทีมชาติมาเลเซียของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมย้ำโอกาสในการดึงแข้งรายดังกล่าวในการย้ายมาค้าแข้งให้กับทีมว่าเงินเดือนของดิออนคูแพงเกินไปสำหรับเราและบุรีรัมย์ก็จ่ายเงินเดือนที่แพงมากๆให้เขาแต่ผมรู้ว่าเขาอยากเล่นที่มาเลเซียและผมไม่คิดว่าเขาจะเล่นให้ทีมอื่นเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเขารู้ถึงโปรเจกต์ของเรารวมถึงโครงสร้างพื้นฐานและแนวทางของยาโฮและวันหนึ่งดิออนคูจะเป็นผู้เล่นยาโฮเจ้าชายยาโฮเผยผ่านสื่อ SNE Sport สำหรับยาโฮดารุนตาซิมเตรียมลงเล่นเกมต่อไปในศึก ACL 2023-2024 รอบแบ่งกลุ่มสาย L นัดที่3โดยการเจอกับอุนซานฮุนไดในวันอังคารที่24ตุลาคมเวลา 17:00 น.